เคงั้นก็เริ่มต้นนะครับก็สวัสดีคุณวีรวมทีมงานแล้วก็ทั้งฝั่งท่านนะครับโอเคเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ว่าตอนนั้นคุณวีขอโทษครับสัญญาณเหมือนมันกระตุกมากมากเลยมีกระตุกใช่ไหมครับตอนนี้กระตุกพอสมควรเลยครับครูตีออกเหมือนเล่าเสร็จแล้วพลันครูตีวางสายลงครับแล้วพิมพ์เบอร์ให้วีในห้องแชทนี้เลยก็ได้ครับเดี๋ยววีโทรไปหานะสักครู่ได้ครับผมได้ครับขอบคุณมากครับนะฮะก็เนี่ยแหละฮะบางทีบางครั้งครับสัญญาณในการคุยของสัญญาณที่วีฝนตกบ้านครูตีฝนตกการต่ออินเทอร์เน็ตบางทีก็อาจจะทำให้สัญญาณมันไม่ค่อยดีได้นะฮะก็เป็นบางครั้งเราอาจจะใช้การโทรเบอร์นะฮะในการเล่าเรื่องกันก็ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าลองโทรผ่านการใช้ไลน์ก่อนแล้วกันสวัสดีครับดีขึ้นไหมครับครูตีโอเคอันนี้ชัดแจ๋วๆนะครับโอเคครับมาเรามาต่อกันในเรื่องนี้ดีกว่าเราเริ่มกันใหม่เลยก็ได้ครับครูตีต่อไปครับผมงั้นก็เริ่มต้นก็ขออนุญาตทักทายนะครับทักทีคุณน็อตทีมงานแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวผมกับนักเรียนนะซึ่งนักเรียนผมเองครับกลุ่มนี้ผมเคยเป็นที่ปรึกษาเขาตอนเรียนอยู่ม.2 มัธยมศึกษาปีที่2ครูตีครับนะครับสนิทกันมากครูตีวีขอโทษโทษดีครับครูตีแป๊บนึงครับครูตีตอนนี้แนบหูคุยหรือว่าเปิดสมอลทอล์คคุยครับไปเปิดสติ๊กเกอร์โฟนสมอลทอล์คครับเราเอาสมอลทอล์คออกดีกว่าครับตอนนี้มีเสียงอู้อีอีผสมเยอะมากเลยโอเคครับผมได้ครับครับอย่างนี้ชัดเจนไหมครับโอ้ชัดมากเลยครับเหมือนนั่งกับพี่โน้ตเลยครับ ได้ครับต่อเลยงั้นก็เริ่มต้นอย่างนี้ครับว่าด้วยเด็กกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มที่ผมสนิทมากแล้วก็คราวนี้พอเราต่อมาเขาเรียนถึงม.3พอเราม.3เสร็จปุ๊บเขาก็มาบอกว่าครูพวกผมจะไปเที่ยวกันครูไปเที่ยวกับพวกผมไหมคราวนี้ครับพอเราบอกว่าเอาโอเคจะไปเที่ยวไหนกันล่ะเขาก็บอกว่าเขาจะไปเที่ยวทะเลนะครับผมก็บอกว่าเอาโอเคงั้นก็ไปดูสถานที่มาละกันแล้วมาบอกคือถ้าการไปเที่ยวแบบนี้ครับมันจะเป็นการเหมือนกับว่าเราได้รับเชิญไปเนาะครับคราวนี้ครับพอลานเป็นอย่างนั้นปุ๊บผมก็บอกว่าได้วันที่แล้วก็ได้สถานที่อะไรก็มาบอกละกันเดี๋ยวจะได้เคลียร์เวลาเพื่อไปเที่ยวด้วยกันเพราะมันเป็นทริปที่จะเป็นความทรงจำเพราะว่าเด็กจบม.3ปุ๊บบางคนก็ไปต่างประเทศบางคนก็ไปต่อโรงเรียนอื่นบางคนอยู่ที่เดิมแต่มันก็จะมีการแยกย้ายนะครับแล้วคราวนี้ปรากฏว่าเด็กก็มาบอกว่าครูหนูได้สถานที่แล้วนะแล้วก็บอกสถานที่มาเป็นบ้านพักแห่งหนึ่งครับผมก็เอาโอเคจะไปวันไหนกันปรากฏว่าวันที่เขาบอกมาครับมันเป็นวันพฤหัสตุกเสาซึ่งผมก็บอกว่าเฮ้ยวันที่นั้นอะโรงเรียนเปิดสอนการเรียนภาควิชาร้อนแล้วเปิดตั้งแต่วันจันทร์ดังนั้นหมายความว่าครูไปพร้อมกับเครื่องไม่ได้เด็กๆก็เลยบอกโอ้เสียดายมากเลยครูผมก็ถามว่าอะไรที่ไปเนี่ยผู้ปกครองตามไปด้วยใช่ไหมพวกไปด้วยค่ะเอาโอเคน้อยเราก็อุ่นใจแล้วว่ามีผู้ปกครองไปด้วยผมก็บอกว่างั้นเอางี้ก็พวกเราก็ไปเที่ยวก่อนวันพฤหัสก็นอนค้างไปก่อนหนึ่งคืนแล้ววันศุกร์เดี๋ยวครูรีบตามไปนะก่อนเสร็จในวันศุกร์แล้วก็รีบตามไปอย่างน้อยเราก็ได้ค้างกันหนึ่งคืนแล้วก็ได้เที่ยววันเสาร์อีกวันหนึ่งแล้วก็ตกลงกันแบบนั้นครับปรากฏว่าวันพฤหัสเด็กก็โทรมาครูพวกหนูจะเดินทางแล้วนะเขาเป็นรถตู้เช่ารถตู้เหมือนกันแต่ผู้ปกครองอ่ะที่แจ้งครูไว้อ่ะเขาไม่ได้ค้างกับพวกหนูนะเพราะเขาบอกว่าเขากลัวพวกหนูว่าติดอ่ะเขาเลยไปเช่าบ้านอีกที่หนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันครับผมก็อ้าวก็แสดงว่าบ้านเช่าทั้งหลังมันจะมีแต่เด็กม.3 อยู่ผมก็บอกว่าเฮ้ยถามผู้ปกครองดีๆนะโอเคกันใช่ไหมครับซึ่งทริปนั้นครับมีเด็ก17 คนนะครับเด็ก17 คนผู้หญิงกับผู้ชายจำไม่ได้ว่าจำนวนเท่าไหร่ก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับคราวนี้ผมก็ถามเด็กว่าผู้ปกครองโอเคใช่ไหมผู้ปกครองบอกโอเคค่ะโอเคก็โอเควันนั้นเขาก็เดินทางไปครับแล้วจากนั้นเขาก็ลงภาพในเฟซบุ๊กแกนสนุกสนานไปถึงทะเลไปถ่ายรูปเล่นกันจากนั้นที่บ้านพักผมก็จะเห็นภาพในโซนที่เขาถ่ายรูปทำบาร์บีคิวกินกันก่อกองไฟปิ้งนู่นปิ้งนี่เล่นดนตรีผมเห็นภาพนั้นผมก็รู้สึกว่าเขาก็ดูมีความสุขดีครับผมประมาณ4 ทุ่มผมก็โทรไปหาพวกเขาครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ย
แต่การดับไฟให้ดีนะดับไอกองไฟที่ก่อขึ้นมาเมื่อกี้แล้วก็ปิดโม่ปิดบ้านแล้วนอนให้เรียบร้อยผมก็บอกไปอย่างนั้นคืนนั้นจบลงโดยที่ไม่มีอะไรครับตอนเช้าตื่นมาตอนเช้าปุ๊บผมก็ไปที่โรงเรียนเตรียมตัวที่จะสอนในวันศุกร์เพื่อนแล้วไปหากับพวกเขาตอนเย็นปรากฏว่าในวันนั้นครับมันจะมีการเข้าเรียนคาบที่หนึ่งคือ 8:30 ปรากฏว่า 8:15 มีเด็กคนหนึ่งโทรมาแล้วบอกครูผู้หนูเจอผีผมก็เฮ้ยใจเย็นๆนี่โทรประคำที่นี้ปรากฏว่าเสียงผมไม่ใช่ครูเมื่อคืนผู้หนูเจอจริงๆผมด้วยความที่สนิทกับเด็กมากครับแล้วด้วยความที่น้ำเสียงเขาเป็นแบบนี้รู้แล้วว่าเขาไม่ได้พูดเล่นผมก็บอกงั้นใจเย็นๆนะมีอะไรค่อยๆเล่าแต่ปรากฏว่าครับคุยประเพณก่อนหน้านั้นเราคุยประเพณแล้วกันนิดนึงเพื่อสอบถามเรื่องราวทั้งหมดมันกลายเป็นว่าอีกไม่เกิน5นาทีผมก็เข้าสอนแล้วผมก็เลยบอกว่าเอางี้นะเดี๋ยวให้อยู่รวมๆกันไว้ก่อนเดี๋ยววันนี้ครูไปนะไปถึงแล้วแล้วเดี๋ยวเราคุยกันแต่ครูถามก่อนจะกลับบ้านไหมถ้าจะกลับตอนนี้จะประสานผู้ปกครองให้ไปรับกลับในเมื่อเจอผีกันมานี่เขาบอกว่าไม่กลับสาเหตุคือเขายังยืนยันว่าการที่เขามาทริปนี้หมายความว่าถ้าเกิดจบทริปนี้แล้วเขาอาจจะไม่ได้เจอกันอีกถ้าเกิดเขากลับตอนนี้หมายความว่าทริปความทรงจำพวกเขาคือล่มครับผมก็โอเคงั้นก็อยู่ที่บ้านพักดีๆนะแล้วเดี๋ยวยังไงครูตามไปคราวนี้ครับผมก็สอนในช่วงเช้าจนเสร็จตอนเที่ยงมีผู้ปกครองท่านหนึ่งโทรศัพท์มาหาผมก็รับสายปุ๊บเขาก็บอกว่าเขาเป็นผู้ปกครองของเด็กชายคนนี้เดี๋ยวครูจะไปที่บ้านพักนี้ไหมผมก็ไปครับเดี๋ยวตอนเลิกงานแล้วเดี๋ยวผมขับตามไปเขาบอกว่าถ้างั้นฝากลูกไปด้วยได้ไหมเพราะว่าเนี่ยเมื่อเช้าเขาไปรับลูกกลับมาเพราะว่าจะเอาพาลูกไปทำวีซ่าแล้วตอนนี้มันเสร็จแล้วถ้าครูกลับไปเขาจะได้ไม่ต้องขับไปโตเขาจะได้ฝากติดรถผมไปด้วยเลยเพราะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันตอน4 โมงนะครับที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่มันเป็นทางผ่านอยู่แหละก็นัดหมายกันเรียบร้อยครับ4 โมงผมก็เจอเด็กคนนั้นผมก็รับขึ้นรถมาแล้วผมก็ขับไปแต่ที่ไปปลายทางครับเป็นทะเลแห่งหนึ่งซึ่งเชื่อว่ามันเป็นสถานที่ที่เวลาลงใต้หลายๆคนต้องที่ถูกต่างที่ทะเลแห่งนี้ครับใช้คำนี้กันไม่อยากจะตรงมากครับใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งนะครับคราวนี้ระหว่างนั่งรถไฟผมก็ถามเด็กคนนี้ว่าเฮ้ยเมื่อคืนเจออะไรกันเขาก็เล่าว่าเมื่อคืนเนี้ยครูพวกผมอ่ะก็เวลาเข้าบ้านปิดบ้านในสิ่งที่ครูโทรมาใช่ไหมพวกผมก็นั่งล้อมวงกันแล้วเล่นกิจกรรมนับเลขอะครับครับแล้วก็มีเพื่อนบางคนที่นั่งแล้วหลังติดบันไดอยู่ๆก็สะดุ้งแล้วมันก็บอกว่าเมื่อกี้มีคนมากระซิบข้างหูว่าทำอะไรกันฮะแล้วเพื่อนคนอื่นที่อยู่ตรงมุมอื่นครับก็เห็นคนเดินในบ้านบ้างแหละเสียงเดินอยู่ด้านบนเพราะว่ามันเป็นบ้าน2 ชั้นทางที่ไม่มีใครอยู่ข้างบนแน่นอนเจอกันหลายอย่างมากจนสุดท้ายแล้วเขาเลยตัดสินใจเฮ้ยจิบเหอะแล้วย้ายเข้านอนระหว่างนั้นครับทุกคนเข้านอนหมดที่เขาบอกว่าเจอผีคือเขาบอกว่าทั้งคืนจะได้ยินเสียงคนเดินขึ้นเดินลงบันไดเดินขึ้นเดินลงเสียงวิ่งไปวิ่งมาเหมือนก่อกวนนะครับไม่ให้ทุกคนได้นอนซึ่งทุกคนมั่นใจกันหมดว่าเพราะมันมีการลาวถามเลยครับว่าเฮ้ยมีใครออกมาจากห้องหรือเปล่าทุกคนยืนยันว่ายังอยู่ในห้องเพราะเวลาเขานอนเขานอนแยกห้องชายหญิงแหละก็เลยใช้การไลน์คุยกันนี่คือที่มาเขาที่บอกว่าเขาเจอผีกันครับผมก็เอาโอเคแย้มตามนั้นระหว่างทางครับผมก็แวะตลาดแล้วก็ซื้อดอกไม้ทุกเพียนไปเพราะจากข้อมูลที่รับทราบมาคือเมื่อวานเนี้ยหลังจากที่เข้าไปพักไม่มีการไหว้ศาลพระภูมิศาลอะไรกันเลย อย่างน้อยก็เลยเดี๋ยวพาเด็กๆไหว้ศาลพระภูมิหน่อยละกันเจ้าที่เจ้าทางเมื่อคืนเนี่ยจะไปเล่นดนตรีเล่นอะไรก็แล้วแต่ที่มันวกเวกวุ่นวายทำให้เขามาเตือนผมคิดอย่างนั้นนะครับคราวนี้เวลาขับไปถึงครับผมไปถึงตอน6 โมงกว่าๆฟ้าเริ่มมืดแล้วพอรถจอดที่ด้านหน้าเพราะเปิดประตูรั้วไว้ทั้งรีรถจอดปึ๊บผมลงไปเสร็จผมเจอศาลพระภูมิกับศาลตายายที่ด้านหน้าไปที่นี่รู้ไหมศาลพระภูมิที่เนี่ยนะผมสูง171แต่ถ้าผมจะเอาพวงมาลัยไปไหว้บนศาลพระภูมิบนวานด้านบนผมต้องขยิ่งสุดมืออะครับโอ้2 เมตรเลยเหรอศาลสูงมาก
ใหญ่มากจนคิดว่าทำไมต้องทำศาลใหญ่ขนาดนี้ส่วนศาลข้างๆจะเป็นศาลตายายสูงปกติเลยครับแค่ระดับสายตาคือแค่สองศาลเนี่ยความสูงก็ไม่บาลานซ์กันแล้วแล้วด้วยความที่เมื่อก่อนผมทำค่ายศิลปะต่างจังหวัดบ่อยๆมันจะมีพี่ให้ความรู้มาครับว่าถ้าเกิดศาลไหนก็ตามนะหันเข้าบ้านหลักๆเลยให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเอาไว้สะกดอะไรในบ้านหลายท่านตรงนี้ก็อาจจะค้านว่าเฮ้ยก็ไม่แตกว่าสารพระภูมิหันเข้าบ้านต้องบอกนะครับการวางสารพระภูมิเขาจะดูอันดับที่หนึ่งเลยคือทิศทางทิศแต่คราวนี้ถ้าเกิดดูทิศแล้วมันผิดจากปกติคือทิศนี้ไม่ใช่ทิศที่สารพระภูมิควรจะหันหน้าแล้วมันหันหน้าเข้าบ้านอีกต่างหากให้สันนิษฐานไว้ก่อนไม่ได้หมายความว่า 100% แต่ให้เราระวังไว้นะครับแล้วคราวนี้ถ้าสองศาลหันเข้าบ้านผมก็รู้สึกไม่ค่อยดีแล้วครับ1ศาลใหญ่มาก2หันเข้าบ้านทั้งคู่ผมก็ชวนนักเรียนคนนั้นไปเดินเข้าบ้านเถอะคราวนี้เวลาเข้าไปครับผมอธิบายอย่างนี้เมื่อเข้าไปปุ๊บสิ่งแรกที่เห็นก็คือเครื่องโซฟาเป็นห้องรับแขกแต่สิ่งที่ผิดปกติคือหลังจากที่เราเดินเข้าประตูได้ไม่ไกลประมาณ 4-5 ก้าวเราเจอบันไดอยู่กลางบ้านบันไดขึ้นชั้นสองมันอยู่กลางบ้านให้จริงแล้วเขาควรจะแอบไปด้านซ้ายด้านขวาเพื่อให้มันเกิดพื้นที่ตรงกลางแบบสะดวกนี่กลายเป็นใครพื้นที่ตรงกลางไม่ได้หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเขาเรียนแบบยุโรปหรือเปล่ายุโรปมันคือห้องมันกว้างแล้วมันเป็นบันไดวนสวยๆครับมันจะเป็นบันไดตรงกลางใช่เป็นตัวทีแต่อันเนี้ยบ้านมันไม่กว้างมากการเอาบันไดไว้กลางบ้านมันคือเจ็ดกะครับเจ็ดกะมากครับไม่พอเวลาเดินจากห้องรับแขกไปปุ๊บครับแล้วก็หันไปทางขวามือจากประตูนะครับเดินขึ้นหน้าไปประมาณ4ก้าวเราจะเจอบันไดแล้วเดินจากบันไดนั้นไปอีกประมาณ3ก้าวเราจะเจอโซฟาครับแล้วถ้าหันไปทางขวามือครับมันจะมีพื้นต่างระดับต้องเดินลงขั้นบันไดอีก2ขั้นซึ่งคำถามคือจะเจาะพื้นลงไปเพื่อทำทางต่างระดับทำไมอย่างที่ผมบอกว่ามันแคบอยู่แล้วนะมันไม่ได้กว้างเดินลงบันไดไปสองชั้นเสร็จปุ๊บเราจะเจอประตูอยู่ซ้ายมือครับสองประตูผมก็เลยเดินไปเปิดประตูที่หนึ่งแต่มันล็อกอยู่แล้วมันก็มีป้ายเขียนว่าห้องเก็บอุปกรณ์ผมก็เข้าใจได้ว่าโอเคเนี่ยจะเป็นแม่บ้านใช้เก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดครับคราวนี้ครับก็ถึงประตูที่สองผมก็เลยจะเปิดประตูที่สองเด็กนักเรียนคนนั้นที่มากับผมก็ตะโกนว่าครูไปขึ้นข้างบนเถอะทุกคนรอแล้วผมก็เลยยังไม่ได้เปิดประตูที่ต่อผมก็เลยเดินขึ้นบันไดไปด้านบนครับคราวนี้พอเราเดินขึ้นบันไดไปปุ๊บพอหน้าผมเห็นบรรยากาศชั้นสองครับคุณวีคุณบอลสิ่งที่เจอคือมันเป็นทางแยกสามทางจะขึ้นบันไดเสร็จนะครับให้เลี้ยวไปทางซ้ายจะเจอห้องหนึ่งทางขวาเจอห้องหนึ่งตรงหน้าจะเจออีกห้องหนึ่งตัวทีเลยซึ่งแบบซึ่งใช่เป็นตัวทีครับใช่ไหมจากที่ผมเอาเรื่องนี้มาเล่าให้แฟนฟังแล้วก็วาดรูปประกอบให้ฟังมีดูนะแฟนทักอย่างแรกเลยว่ามันเหมือนอะไรทางสามแพร่งไอ้ตรงมันยิ่งกว่าทางสามแพร่งครับคือไอ้ตรงที่มันขุดหลุมลงไปไอ้สองบันไดสองขั้นมันเหมือนแอ่งหลุมแล้วบันไดตรงส่วนที่เราเดินขึ้นมันเหมือนไม้ที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็ไปแล้วก็ระดับมันเหมือนหลุมตกครับมันเหมือนไม้เป็นเขนไม้ปักที่ตกอะไรก็แล้วแต่ที่มันปักอยู่ตรงกลางอันนี้ไงอีกนี้ถ้าเรามองอีกมุมนึงอย่างนี้ใช่แต่ถ้าหลุมที่บอกอะถ้าเรามองเป็นชายก็คล้ายเชิงตะปอนใช่โอ้โหซึ่งคือการวางแบบบ้านมันพังมากมากคราวนี้ครับไอ้ตัวนักเรียนที่ตามผมมาเดินอยู่ด้านหลังผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เด็กๆกระจายอยู่ห้องไหนบ้างแต่ผมก็เปลี่ยนไปทางห้องทางซ้ายก่อนนะครับก็เดินไปปุ๊บแล้วก็เปิดประตูห้องด้านซ้ายเปิดแก๊สปุ๊บเสียงตี๊ดดังลั่นเลยครับปรากฏว่านักเรียนของผม16คนมันมาอัดกันอยู่ห้องนี้ทั้งหมดนะครับผมสาเหตุเพราะว่าฟ้าเริ่มมืดแล้วกลัวแล้วพอเห็นผมมาปุ๊บตอนแรกก็คือตกใจอยู่ประตูเปิดครัวไงครับพอเห็นผมปุ๊บวิ่งมากอดกันใหญ่เลยผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้ากลัวกันขนาดนี้กลับบ้านไหมตอนนี้พอกลับทันนะส่วนนึงอ่ะก็กลับรถตู้ส่วนนึงเดี๋ยวให้ผู้ครองที่อยู่อีกบ้านหลังนึงอ่ะรับไปส่วนบางคนก็มากลับครูก็ได้ครับทั้งหมดยังยืนยันครับในห้องนั้น16คนแล้วรวมกับที่มาผมด้วยอีก1 ใน 17คนทุก
ทั้งหมด17คนยังยืนยันว่ายังไงก็จะอยู่ให้จบทริปผมก็เอาโอเคถ้าจะอยู่งั้นก็อ่ะไปงั้นอยู่ด้วยกันนี่แหละวะงั้นเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแล้วกันเนาะก็คุยกันว่าอยากกินข้าวที่ไหนสรุปแล้วทุกคนตัดสินใจว่าจะไปกินที่ตลาดคนเดินครับซึ่งตลาดคนเดินเนี่ยเราจะต้องขับรถจากตรงนี้ไปอ่ะอีกอย่างน้อย40นาทีอ่ะผมก็โอเคจะไปก็ไปงั้นก็เอางี้นะไปเตรียมตัวกันให้เรียบร้อยแต่คราวนี้ถามก่อนห้องครูอยู่ตรงไหนเด็กๆบอกอ๋อห้องครูอยู่ด้านนั้นครับมันคือห้องด้านขวาถ้าขึ้นบันไดมาคือห้องขวามือคราวนี้เวลาผมเดินออกจากห้องด้านซ้ายเสร็จปุ๊บผมรู้แล้วว่าผมจะไปห้องด้านขวามือคราวนี้มันเหลือห้องนึงคือห้องตรงกลางที่เดินบันไดมาปุ๊บแล้วเจอเลยผมก็เลยเปิดเข้าไปดูก่อนว่ามันเป็นห้องยังไงนะครับปรากฏว่าสิ่งที่เมื่อเราเดินเข้าไปเจอครับมันเจอเตียงนอนเตียงหนึ่งแล้วก็เกิดสภาวะหนึ่งซึ่งไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของผู้สร้างมันคือข้อที่หนึ่งครับปลายเท้ามันมีทีวีอยู่ซึ่งทีวีอยู่ในสภาพปิดมันจะสะท้อนเงาได้เหมือนกระจกแล้วด้านถ้าเรานอนอยู่บนเตียงขวามือเราเป็นหน้าต่างซึ่งมันก็เป็นกระจกที่ตอนนี้ฟ้ามันมืดแล้วมันก็เลยทำหน้าที่เหมือนกระจกเงาเหมือนกันเงาสองแล้วซ้ายมือมันเป็นตู้เสื้อผ้าซึ่งตู้เสื้อผ้านั้นน่ะมันมีกระจกด้านนอกไว้สำหรับแต่งตัวมันก็เลยกลายเป็นกระจกอีกหนึ่งแต่เจ้ากรรมครับเพราะว่าบนหัวเตียงมันมีกระจกอยู่บานนึงด้วยก็ไม่รู้จะทำไงมันเลยกลายเป็นว่าถ้าเรานอนอยู่บนเตียงเราเจอสภาวะเหมือนกระจกล้อมรอบเราด้านรอบทุกด้านใช่ซึ่งตอนนี้ผมเคยเล่าในรายการตอนนั้นเขาบอกว่าเฮ้ยไว้ทำอะไรที่แบบว่าทะลุทะลุหรือเปล่าผมก็บอกว่าห้องนี้มันไม่ใช่แบบนั้นมันเกิดสภาวะที่มันไม่ได้เกิดจากความตั้งใจแล้วดังนั้นถ้าเราเปิดทีวีหรือเปิดไฟทีวีมันก็จะไม่ได้ทำหน้าที่กระจกหรือถ้าเราเปิดไฟหน้าต่างมันก็จะไม่ทำในที่กระจกเหมือนกันครับแต่คราวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะปิดกระจกไว้ล่อเหมือนกับผมคิดไว้ทำไมแต่สิ่งที่แปลกตาครับบนเตียงนอนมันมีเหมือนคราบเหลืองๆดำๆอยู่ซึ่งผมก็ถามเด็กว่าเฮ้ยเรื่องอะไรอ่ะเมื่อคืนฉี่ราดหรือเปล่าสิ่งที่ผมได้ฟังจากเด็กคือไม่เห็นอะไรเลยค่ะไหนท่าผมก็เลยไม่ได้คนอื่นมาดูมีอีกโน้ตไม่มีใครเห็นภาพนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคละถ้าในเมื่อเราเห็นแล้วผมมั่นใจว่าผมเห็นชัดมากแต่เด็กๆมันไม่เห็นผมก็เลยบอกว่าโอเคคนที่นอนอยู่ห้องนี้เป็นใครบ้างเขาก็ยกมือเป็นเด็กผู้หญิง2คนผมบอกว่าให้เก็บกระเป๋าได้เลยแล้วเดี๋ยวไปเอากระเป๋าไว้ห้องด้านซ้ายก่อนแล้วเดี๋ยวกลับไปกินข้าวเราค่อยว่ากันเด็กเขาก็เก็บเพราะเขารู้นิสัยยันว่าถ้าผมบอกอะไรไปอ่ะเด็กจะรู้ว่าผมต้องรู้อะไรแล้วแน่นอนเขาจะทำตามคราวนี้ครับพอลานย้ายไปเสร็จปุ๊บผมก็ไปที่ห้องด้านขวาของผมห้องด้านขวาที่เป็นลักษณะแบบนี้ครับเมื่อเราเปิดประตูเข้าไปปุ๊บนะครับด้านหน้าเราจะเป็นโต๊ะที่วางทีวีแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าถัดแล้วก็จะมีเตียงนอนนะครับมีเตียงนอนเสร็จปุ๊บถ้าเราสมมติว่าเรานอนบนเตียงนอนลักษณะจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเรานอนเตียงนอนซ้ายมือเราจะเป็นกำแพงขวามือเราจะเป็นห้องน้ำปลายเท้าเราจะเป็นทีวีลักษณะเป็นตามนี้คราวนี้ครับพอผมเข้ามาเสร็จปุ๊บผมก็จะการเอากระเป๋าผมมาวางไว้บนโต๊ะทีวีแล้วระหว่างรอเด็กๆผมก็เลยเอามือถือขึ้นมาแล้วกดนู่นกดนี่เพราะมีสายซ้อนสายอะไรผมก็มาเช็คเสร็จปุ๊บเด็กๆก็บอกว่าครูไปกินข้าวเถอะผมก็เลยลงไปข้างล่างครับแล้วก็เรียกเด็กรวมทั้งหมดแล้วก็บอกว่าอ่ะงั้นเอางี้นะอีก10นาทีเราจะเจอกันเพื่อออกเดินทางใครจะเข้าห้องน้ำอาบน้ำหรือทำธุระส่วนตัวทำให้เสร็จตอนนี้10นาทีเจอกันจากนั้นผมก็เลยขึ้นไปข้างบนครับแต่ที่ห้องแล้วก็ที่ห้องที่นอนห้องนอนผมก็นั่งแล้วผมก็กดไล่ดูเฟซบุ๊กไปมาแต่คราวนี้ครับปรากฏว่ามันมีเสียงคนอาบน้ำในห้องนอนผมแต่ด้วยความที่สนิทกับเด็กแล้วผมก็เข้าใจว่าโอเคคงมีเด็กสักคนนึงมันมาใช้ห้องน้ำผมก็ไม่ได้ว่าอะไรระหว่างนั้นก็มีเสียงฝักบัวตาตาตาไปผมก็เล่นเฟซบุ๊กผมไปเรื่อยๆแต่คราวนี้ครับมันมีเสียงเด็กคนหนึ่งตะโกนมาครูไปได้แล้วพร้อมแล้วผมก็เฮ้ยพร้อมอะไรเพื่อนงานนั้นเลยผมก็นั่งเล่นแป๊บหนึ่งปรากฏว่าคนเดิมครับวิ่งมาเคาะประตูปังๆๆแล้วก็เปิดประตูมาครูไปเถอะไปทุกคนรอครูเนี่ย
พวกรออะไรยังมีคนอาหารอยู่เลยพอผมพูดจบนั้นผมเพิ่งสังเกตครับว่าห้องน้ำอะเสียงอาบน้ำมันเงียบไปแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้มันมีเสียงอาบน้ำจริงแล้วเรียนมันก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ครูเพราะว่าถ้าข้างล่างไทน้ำอยู่ปั๊มน้ำที่เนี่ยข้างบนน้ำจะไม่ไหลผมก็เฮ้ยจริงเหรอก็เลยเปิดประตูเข้าไปดูครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพื้นแห้งสนิทไม่มีร่องรอยของน้ำเลยแล้วผมก็ทดลองตามที่เด็กบอกโดยการเปิดที่อ่างล้างหน้าครับน้ำมันไหลอ่อนมากจริงๆครับเพราะข้างล่างมันใช้น้ำอยู่ดังนั้นไอ้เสียงฝักบัวที่ได้ยินมาสักครู่มันต้องเป็นไปไม่ได้ผมก็เลยคิดละโอ้โหยังจะอยู่กันจริงๆหรอเนี่ยก็ถามเด็กแล้วก็ยังยืนยันว่าจะอยู่อ่ะอยู่ก็อยู่ตอนนี้ครับก็เลยหายปากคนต่างแยกย้ายไปขึ้นรถเสร็จปุ๊บแล้วก็ขับรถไปจะไปถึงตลาดคนเดินครับพอตลาดคนเดินเสร็จปุ๊บก็นั่งล้อมวงเลยครับกินข้าวกินข้าวต้มโต้รุ่งกันคราวนี้ทุกคนก็ต่างคนต่างมาเล่าประสบการณ์ที่เจอเมื่อคืนซึ่งส่วนใหญ่จะเจอตรงกันคือมีเสียงคนมากระซิบข้างหูบ้างแหละมีคนวิ่งไปวิ่งมาเมื่อไหร่ทุกคนพูดตรงกันแสดงว่าโอเคมันไม่ใช่การคิดไปเองแล้วครับผมก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคอ่ะกินให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับไปแล้วค่อยว่ากันพอกินข้าวอะไรเสร็จปุ๊บเดินซื้อของซื้อของเสร็จก็กลับบ้านพักครับถึงบ้านพักประมาณ5 ทุ่มแล้วซึ่งตอนเนี้ยมันดึกเกินที่เราจะพาเด็กกลับแล้วพอระหว่างอยู่ในบ้านที่ไม่รู้จะเจออะไรบ้างกับเดินทางกลับที่เราไม่รู้ว่าจะเจออุบัติเหตุไหมครับในฐานะที่ผมตั้งแต่ไปผมก็เห็นใจว่าไอ้อยู่ในนี้แหละอย่างน้อยก็ยังปลอดภัยกว่าที่จะไปเจออุบัติเหตุข้างนอกคราวนี้ครับทั้งหมดก็อัดกันอยู่ในห้องด้านซ้ายนั่งเล่นนู่นเล่นนี่นั่งคุยกันไปเรื่อยเพราะเด็กบอกว่าอยากจะเหลือเวลานอนอ่ะให้น้อยที่สุดเพราะกลัวผีอย่างน้อยอยู่อย่างเงี้ยมันอยู่ในสภาวะที่ทุกคนอยู่กันหมดผมก็อ่านแล้วแต่ตอนนี้ครับระหว่างนั้นผมปวดฉี่ผมก็เลยเดินเข้าไปในห้องน้ำห้องน้ำในห้องด้านซ้ายครับพอเราเข้าไปเสร็จปุ๊บเปิดประตูเข้าไปด้านขวามือเดินไปอีกประมาณ2 ก้าวจะเป็นโถครับผมทำธุระส่วนตัวจนเสร็จปุ๊บได้ยินเสียงแก๊ก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 ที่ซ้ายมือด้านบนซึ่งเป็นบานเก็บใช้ระบายอากาศครับตอนแรกก็คิดว่าจิ้งจกครับก็เลยค่อยๆงอหน้ามองขึ้นไปแต่สิ่งที่เห็นมันเป็นนิ้วมือครับสองข้างกำลังเอามือแทรกบานเก็บมาให้เก็บแก๊ก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 คือกำลังเอามือแทรกบานเก็บให้มันกว้างขึ้นแล้วก็เห็นตาคนคู่หนึ่งครับสีแดงแฉเลยแล้วกำลังมองลงมาตอนนั้นครับสิ่งที่เราทำได้คือตั้งสติอย่างเดียวเลยว่าเฮ้ยในเวลานี้ถ้าเราวุ่นวายอะไรไปแล้วนักเรียนเกิดอยากกลับขึ้นมาในเวลานี้มันอันตรายผมไม่ได้แต่รวมสติเสร็จปุ๊บหันหลังแล้วเดินออกไปที่เตียงแล้วก็ปิดประตูแล้วบอกเด็กๆว่าเด็กๆครับต่อจากนี้ถ้าเราจะเข้าห้องน้ำครูขอให้เข้าเป็นครูเท่านั้นห้ามเข้าคนเดียวแล้วถ้าจะเข้าไปเข้าตอนนี้ให้เรียบร้อยครับแล้วเด็กก็บอกว่าอุ้ยไม่เข้าครูอะไรอย่างงู้นอะไรนี้ผมก็ยื่นคำขาดว่าถ้าจะเข้าเดี๋ยวนี้ถ้าไม่เข้าไม่ต้องเข้าแล้วพาเด็กพอเราเจอยื่นคำขาดนั้นเขาก็เข้าห้องน้ำเป็นครูครับซึ่งต่อให้เป็นห้องน้ำนั้นผมก็เชื่อว่าเด็กไม่เจออะไรถ้าเข้าเป็นครูพอเราเด็กต่างคนต่างทำธุระเสร็จปุ๊บส่วนตัวผมจะพกทาเวสสุวรรณองค์นึงครับไปขึ้นเหนือล่องใต้ผมพกองค์นี้ตลอดผมก็ไปวางบนนอนบนเตียงนอนเด็กแล้วก็อธิษฐานท่านให้ช่วยคุ้มครองเด็กในห้องนี้ด้วยแล้วก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวเด็กผู้หญิงทั้งหมดนอนในห้องนี้นะครับส่วนเด็กผู้ชายทั้งหมดไปนอนห้องด้านขวากับครูเด็กผู้หญิงก็โวยวายอ้าวครูไปอย่างนี้แล้วพวกหนูจะก็เลยว่าอยู่ห้องนี้ปลอดภัยแล้วนะอยู่ตาแต่มีเงื่อนไขครับคืนนี้ทั้งคืนไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรข้างนอกห้ามเปิดประตูออกมาเด็ดขาดนักเรียนทุกคนรับตาก็ปิดประตูเสร็จปุ๊บอาจารย์นัดห้องผู้หญิงจบคราวนี้นักเรียนชายทั้งหมดครับไปห้องด้านขวากับผมคราวนี้ครับเราก็แบ่งที่นอนกันโดยการที่ผมนอนบนเตียงแล้วก็มีนักเรียนอีก2 คนนอนทางด้านซ้ายมือคือนอนด้านติดกับแพรหน้าห้องน้ำมีนักเรียนชายนอนอีก2 คนตรงปลายเท้าระหว่างเตียงกับโต๊ะวางทีวีครับก็มีนักเรียนนอนอีก2 คนคือมีนอนเต็มพื้นที่นะครับ
แล้วคราวนี้ผมก็ตั้งในการปลูกไว้ด้วยนิสัยส่วนตัวที่ชอบที่จะอาบน้ําก่อนชาวบ้านเพราะไม่อยากแย่งห้องน้ำกับใครผมก็เลยตั้งในการปลูกไว้ที่ 4-5 พอในการปลูกดังเสร็จปุ๊บก็ลุกขึ้นมาตอนแรกว่าจะเข้าไปอาบน้ําปรากฏว่านักเรียน2คนที่นอนหน้าห้องน้ําครับกําลังนอนอย่างสบายเลยครับอย่างมีความสุขมากผมก็เลยเฮ้ยถ้าเกิดจะเปิดประตูห้องน้ําหมายว่าผมจะต้องเรียกปลุกนักเรียน2คนเนี่ยขึ้นมาก่อนผมจะเปิดประตูห้องน้ําได้และไหนจะเสียงอาบน้ำมีอะไรอีกผมก็รบกวนเขาผมก็เลยใช้วิธีหยิบผ้าขนหนูกับหยิบชุดครับแล้วก็เดินออกจากห้องเป้าหมายของผมคือลงไปชั้นล่างแล้วไปห้องที่วันแรกที่ผมไม่ได้เปิดประตูครับไปดูว่ามีอะไรเพราะผมสันนิษฐานว่ามันต้องเป็นถึงห้องพักแน่ๆลุ้นตลอดเลยพอเดินบันไดลงไปครับถึงห้องโถงแล้วก็เดินบันไดสองขั้นลงไปปุ๊บก็เจอห้องที่1เป็นห้องเก็บอุปกรณ์ห้องที่2เปิดประตูเข้าไปครับเปิดหัวเสร็จปุ๊บด้วยความที่รู้อยู่แล้วว่าโครงสร้างมันต้องใกล้เคียงกันหมายความว่าขวามือผมต้องเป็นสวิตช์ไฟครับก็มือคำเปิดสวิตช์ไฟปุ๊บสิ่งที่เห็นในห้องครับคือเปิดประตูปุ๊บตรงหน้าเรามีเตียงนอนอยู่1เตียงครับซึ่งปกติแล้วถ้าเรารู้กันดีคือเราจะไม่วางเตียงนอนติดตรงกับประตูเพราะว่าอย่างน้อยต้องเบี้ยงหน่อยประมาณว่าใครเปิดประตูก็ไม่ได้เจอเราเลยแต่ที่นี่ตรงเป๊ะเลยครับอันนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่ผมก็วางผ้าขนหนูวางชุดที่จะเปลี่ยนไว้ที่ปลายเตียงแล้วคราวนี้ก็มองซ้ายมือจะเป็นห้องน้ำครับมองขวามือปุ๊บมีรถครับในบ้านหลังนี้การตกแต่งมันเป็นสไตล์น้ำตาลเข้มกับน้ำตาลก่อนแต่ในบ้านหลังนี้และในห้องนี้มีของสองอย่างที่มันไม่เข้าพวกคือมันเป็นโต๊ะกับเก้าอี้สีแดงสดเลยวางอยู่ตรงนั้นวางอยู่ส่วนในสุดของห้องเลยประมาณว่าถ้าจะเข้าไปนั่งจิบกาแฟก็ได้แต่นั่งจิบกาแฟจริงๆเพราะไม่มีทีวีไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยครับผมก็โอ้โหใครคิดจัดสรรเนี่ยทั้งการวางห้องทั้งการวางเฟอร์นิเจอร์ใครช่างแต่งห้องผมก็มาจะไล่จะตามน้ำผมก็จะการวางของเสร็จปุ๊บผมก็เข้าห้องน้ำครับซึ่งห้องน้ำเนี่ยด้วยความที่เตียงอ่ะมันวางตรงกับประตูมันจึงกลายเป็นว่าถ้าเรานอนบนเตียงครับนะถ้าเรานอนบนเตียงนะขวามือเราจะเป็นห้องน้ำแต่ห้องน้ำในที่นี้ถ้าเราลงจากเตียงก้าวเดียวเราก้าวเข้าห้องน้ำได้เลยครับติดเลยนั่นน่ะมันวางแทบจะติดกันเลยหันแค่ก้าวเดียวอ่ะครับแล้วคราวนี้ครับผมก็เข้าไปห้องน้ำอาบน้ำอาบอะไรจนเสร็จปุ๊บเช็ดตัวเสร็จผูกผ้าขนหนูเตรียมจะออกมาแต่งตัวด้านนอกได้ยินเสียงครับเสียงแกร๊กเสียงไขประตูแล้วก็เสียงเปิดประตูเอ๊ะแล้วก็เสียงปิดประตูเบาๆปึ้งแล้วก็เสียงล็อกประตูแกร๊กสิ่งแรกที่ผมคิดนักเรียนผมมันเตรียมตัวมาแกล้งอะไรผมแน่นอนคิดอย่างนั้นเลยว่าตัวผมก็อยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงคราวนี้ให้นึกถึงประตูห้องน้ำครับประตูห้องน้ำด้านล่างมันจะเป็นซี่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 นั่นแหละคือถ้าเราอยู่ด้านในอ่ะเราจะมองด้านนอกเห็นเห็นค่ะแต่คนด้านนอกจะมองเราไม่เห็นผมก็จะการค่อยๆปิดฝาชักโครกลงมาแบบเบาๆครับแล้วผมก็นั่งบนนั้นแล้วก็มองไอ้ที่ช่องระบายอากาศนะประมาณว่าถ้าเขาเตรียมตัวจะแวะหรืออะไรผมต้องเห็นเหตุการณ์แต่คราวนี้ครับด้วยความที่ทั้งหมดบรรยากาศมันเงียบมากได้ยินเสียงเท้าเดินที่พื้นถ้าเป็นการเท้าเปล่าที่มันเดินบนพื้นกับเรื่องครับมันจะเหมือนดึงติดๆหน่อยๆแจ๊บแจ๊บเจาะแจ๊บมันก็มีเสียงใช่แต่แล้วปรากฏว่าเท้าคู่นั้นมันเข้ามาในเฟรมของประตูระบายอากาศตรงนั้นนะครับคนมันเป็นเท้าของคนคู่หนึ่งที่หันหน้าเข้าหาเตียงแล้วผมเห็นแค่ต้นเท้าแต่ต้นเท้ามันม่วงมันดำมันแดงมันเน่ามันไม่ใช่เท้าของคนแน่นอนครับเท้าที่ว่ามันเห็นงั้นเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเฮ้ยมันไม่ใช่คนอ่ะแล้วคือทำไงแล้วผมก็ติดอยู่ในนั้นคนเดียวผมก็เครียดคิดในใจเอา
ไม่เป็นไรใจดียุ่งเกี่ยวเดี๋ยวเขาพวกคงตายแต่ตอนนั้นมั่นใจแล้วว่าเขาไม่ใช่คนแน่ๆแต่ไม่รู้ว่าเขาเข้ามาในห้องด้วยจุดประสงค์อะไรแต่คิดในใจไม่เดี๋ยวเขาก็คงไปแล้วด้วยความที่ตัวเองมั่นใจแล้วว่าเราลงมาตอนตีห้าไม่นานก็เช้าคิดอย่างนั้นปรากฏว่าเท้าคู่นั้นยืนนานมากครับนานจนขนาดที่ว่าถ้าเป็นใครอยู่ในสายการนั้นสติแตกครับประมาณว่าเมื่อไหร่จะไปตัวจนสุดท้ายครับแล้วคราวนี้หลอนอีกต่างหากหลอนบานเกล็ดที่มันอยู่ในห้องน้ำกลัวจะเจอแบบเมื่อวานทุกอย่างมันเริ่มหลอนจนสุดท้ายสมองมันสั่งการว่าถ้าอย่างนั้นนับ1 2 3เปิดประตูปุ๊บวิ่งออกไปเลยแล้วกันแต่สติมันก็ถูกใจคิดว่าแต่เมื่อกี้มันมีเสียงแกร๊กจังหวะนึงแต่ว่าเขาล็อกประตูครับแล้วถ้าผมเปิดออกไปไม่ได้ล่ะคือตอนนั้นในหัวมันคิดวนหลายเรื่องมากครับจนสุดท้ายตัดสินใจว่าเอาวะตายเป็นตายเปิดเป็นเปิดครับตัดสินใจปุ๊บเอื้อมมือจะไปเปิดประตูครับปรากฏว่าเหมือนคนที่อยู่ด้านนอกเขารับรู้ได้ว่าผมกำลังจะทำอะไรเขาค่อยๆหันมาจนกลายเป็นว่าผมเห็นจากต้นเท้าครับกลายเป็นเห็นปลายเท้าเห็นนิ้วทุกนิ้วของเขาคือมันเน่ามันบวมมันเป่งตั้งแล้วแต่คราวนี้อย่างที่ผมบอกครับว่าช่องเนี้ยครับเรามองข้างนอกเห็นแต่ข้างนอกมองเราไม่เห็นยกเว้นกรณีเดียวครับถ้าเขาก้มลงมามองตัวขึ้นมาครับลักษณะก็จบว่าง่ายๆนั้นครับเดี๋ยวค่อยๆก้มมาแล้วก็มองสวนขึ้นมาแล้วมองจากช่องมองจากช่องแล้วก็มองไปใช่ไหมก้มมองใช่แล้วผมนี่ว่าจากตรงนั้นผมมองเฉียงลงส่วนเขามองเฉียงขึ้นมาตาดูตามองตากันนะครับเข้าใจแต่หมายถึงว่าแล้วการมองต้องมองหน้าเขาใช่หน้าเขามันทั้งช้ำทั้งบวมตาแดงตาแดงครับแล้วด้วยความที่ผมยาวเลยครับผู้หญิงแน่นอนแล้วก็เป็นผู้หญิงคนเดียวกับที่เมื่อวานนี้ปีนบานเกล็ดครับผู้หญิงนั้นก็ทับสติแตกแบบจะวุ่นวายจะร้องจ่ายคือในตอนนั้นปวดสมองพยันประมวลผลเยอะมากแต่แล้วได้ยินเสียงครับครับนี่เป็นเสียงประตูดังป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 ังคู่คู่คุณนี่ดาวครูครูครับเสียงนักเรียนเคาะประตูดังลั่นครับผมก็เลยตะโกนสวนไปเลยเอ้ยนี่นี่นี่ปรากฏว่าผู้หญิงร่างคนนั้นนะครับค่อยๆลุกขึ้นแล้วก็เดินออกไปจากเฟรมประตูตรงนั้นผมรอจนมั่นใจว่าเฮ้ยครูไม่เจอแล้วก็เลยเปิดประตูไปเพราะด้านนอกก็พยายามเคาะประตูปัง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 จนสุดท้ายไม่มีเสียงตึ้งครับครับคือเด็กนักเรียนเปิดประตูเข้ามาได้แล้วผมก็รีบเปิดประตูไปเลยก็เจอเด็กนักเรียนเด็กเรียนก็วิ่งเข้ามากอดเลยครูคิดว่าครูหนีไปแล้วสักทีผมบอกไม่ได้หนีลงมาอาบน้ำเด็กเรียนบอกครูหายไปนานมากเลยผมก็บอกนานอะไรลงมาแป๊บเดียวเองเด็กบอกครูตอนเนี้ย7 โมงแล้วผมก็ฮะ7 โมงฉันกับผมอยู่ในห้องน้ำเนี่ยครับ2 ชั่วโมงกับสถานการณ์ตรงนั้นเวลามันผ่านไปแบบเข้าไม่รู้จนท่านจนเด็กมันบอกว่า7 โมงแล้วเขาโทรเข้าเครื่องก็แล้ววิ่งหาพื้นที่ก็แล้วแต่เห็นว่าโทรศัพท์ผมอะอยู่ข้างบนกุญแจรถก็อยู่รถก็ยังอยู่ก็เลยหาแต่ไม่เจอก็เลยสันนิษฐานว่าเหลือที่สุดท้ายที่ยังไม่ได้หาก็คือห้องนี้แล้วพอเรามาเอามือมาเปิดพยานดันประตูมันล็อกอยู่เขาก็เลยรีบไปหากุญแจมาแล้วมาขังผมเลยรอดสังการตรงนั้นมาได้ผมก็เลยบอกเด็กๆอ่ะออกไปก่อนของคู่แต่งตัวแป๊บนึงพอเด็กไปออกไปปุ๊บผมก็รีบใส่กางเกงใส่เสื้อเสร็จปุ๊บก็เลยเดินออกไปข้างนอกครับคราวนี้ก็เลยบอกนักเรียนว่าโอเคทุกคนครับคือว่าเราต้องออกจากที่นี่แล้วไปเก็บของทุกคนเดี๋ยวเราออกเลยเด็กเลยก็โอเคครับงั้นเดี๋ยวพวกผมเก็บของเด็กก็ทยอยออกไปเก็บของครับแต่มีเด็กผู้หญิงคนนึงเดินมาหาผมแล้วบอกว่าครูรู้ไหมว่าตอนที่หนูมาวันแรกอ่ะหนูเจออะไรผมก็บอกว่าเธอเจออะไรบอกว่าครูไปดูเองละกันที่ห้องด้านซ้ายมันจะมีโต๊ะเครื่องแป้งอยู่ครูลองเปิดเจ๊ดูว่าครูจะเจออะไร
ผมก็เดินขึ้นไปโดยที่เด็กคนนั้นเดินตามหลังแต่เด็กเขากลัวครับเอามือจับชายเสื้อไว้ไม่กล้าเดินเองพอขึ้นไปครับตรงโต๊ะขึ้นไปในห้องด้านซ้ายผมเดินไปหยิบพระเวสสุวรรณมาก่อนครับจากนั้นผมก็เดินไปตัวเครื่องแก้ในห้องด้านซ้ายเปิดลิ้นชักออกมามันมีร่องรอยคนใช้ปากกาสีแดงครับเขียนอยู่ในลิ้นชักนั้นว่าที่นี่ผีดุไอ้วีแล้วไปเขียนได้ไงเนี่ยนะใช่ไม่รู้ว่าโอ้โหมึงใจร้ายอ่ะไม่เขียนตรงกระพงกำแพงนี่กูเห็นก่อนเขียนในเค้กแล้วจากตีมเด็กครับที่เด็กเคยเจอเพราะว่าเขาอ่ะวันคืนวันแรกก่อนจะกินข้าวเขาเอากระเป๋าตังค์วางไว้แล้วมันหายไปไหนไม่รู้เขาคิดว่าเพื่อนแกล้งเขาก็เลยไปหาจนทั่วแล้วก็ไม่เจอตัวสุดท้ายก็เลยคิดว่ามันอยู่ในเกะนี้หรือเปล่าก็เลยเปิดออกมาเลยเจอคำนี้ผมก็บอกแล้วทำไมเธอไม่บอกเพื่อนเขาบอกก็กลัวว่าถ้าบอกแล้วจะไม่กล้าอยู่กันก็เลยปิดเกะไว้เหมือนเดิมผมก็เลยบอกไอ้ผู้ไม่อยากเที่ยวในขนาดนี้เลยใช่ทำไมไม่เปลี่ยนบ้านจริงๆเป็นผมนะผมไปตั้งแต่แกบางเกตแล้วนะผมไม่อยู่เลยนะผมจะถามครูตีแบบนี้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วว่าตอนครูตีครูตีอยู่ชั้น2ใช่ไหมครับมีโอกาสไปสอบไปหาดูไหมครับว่าไอ้ฝั่งบานเกตอ่ะมันมีจุดที่ยืนได้ไหมเดี๋ยวผมเล่าต่อคราวนี้ครับตรงจุดเนี้ยหลังจากที่เห็นในลิงค์พักนั้นเสร็จปุ๊บผมก็บอกเด็กๆว่าอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวเราอ่ะเก็บของอะไรให้เสร็จนะเราไปลงอยู่ด้านล่างเด็กนั่นเองก็เก็บของเก็บกระเป๋าเก็บอะไรเสร็จปุ๊บก็ไปวางอยู่ในห้องห้องถึงด้านล่างครับแล้วตัวผมเองอ่ะเป็นคนสุดท้ายที่ลงจากชั้นสองโดยที่ผมก็ไปสำรวจถึงห้องว่าเด็กไปลืมอะไรไว้บ้างไหมลืมโทรศัพท์ลืมกระเป๋าลืมเรื่องอะไรนี่กันไหมครับเพราะเดี๋ยวเราจะออกแล้วคราวนี้ทุกอย่างมันสว่างหมดแล้วนะครับมันทำให้เห็นทุกอย่างชัดเจนหมดห้องน้ำที่อยู่ตรงนั้นที่เมื่อกี้ถามว่าคนยืนได้ไหมคำตอบอย่าว่าแต่คนยืนเลยครับครับแค่คนจะแทรกตัวเข้าไปยังยากเลยเพราะมันห่างกันประมาณแค่เต็มที่เมตรหนึ่งแล้วมันเป็นทางตรงดิ่งลงด้านล่างไปเลยมันเป็นกำแพงยาวลงด้านล่างดังนั้นไม่มีใครจะยืนตรงนั้นได้แน่ถ้าจินตนาการตอนกลางคืนผู้หญิงคนนั้นถ้าเราเจอการกันแบบบิดๆเลยก็ถูกปีนขึ้นมาเอาคราวนี้ครับจากเหตุการณ์นั้นปุ๊บพลาผมสำรวจของอย่างไม่เหลืออะไรแล้วผมก็ลงไปด้านล่างแล้วบอกทุกคนว่าอ่ะโทรหาคนดูแลบ้านเราจะคืนกุญแจกันตอนนี้ครับปรากฏว่าพลันจะโทรเสร็จปุ๊บคนหนึ่งก็นักเรียนคนหนึ่งก็วิ่งออกไปแล้วกุญแจให้เขาเสร็จปุ๊บแล้วเขามานักเรียนนั้นก็วิ่งกลับมาไปคุมกลับเถอะครับผมว่าอ้าวแล้วเขาไม่มาตรวจบ้านหรอบอกไม่มาครับบอกเฮ้ยไม่มาได้ไงนักเรียนบอกว่าอ้าวตอนวันมาเขาก็ไม่ได้เข้ามาครับตอนวันมาคือพวกผมมาถึงเสร็จปุ๊บผมก็โทรหาเขาเขาก็เอากุญแจมาให้แล้วก็บอกว่าอ่ะเข้าไปดูเองถ้าชอบก็เข้าถ้าเข้าก็โอนเงินเขาไม่เข้ามาในบ้านด้วยซ้ำแต่ตอนที่ทุกคนคืนบ้านเขาก็ไม่เข้ามาดูครับว่ามีอะไรเสียหายไหมแล้วคราวนี้กลับคำถามว่าทำไมเราไม่ย้ายบ้านข้อที่หนึ่งครับวันที่เด็กเขาเช่าอ่ะคือผมมาวันที่สองแล้วที่มันนอนแค่คืนเดียวแล้วผมมามันมืดแล้วมันย้ายไม่ได้แล้วผมก็ถามนักเรียนว่าทำไมเลือกเช่าที่นี่คำตอบที่ได้คือบ้านละแวกเนี้ยครับคือจากบ้านพักผมอ่ะผมเดินแค่เต็มที่เลยไม่ถึง2นาทีถึงชายหาดทะเลครับแต่คราวนี้ครับบ้านริมชายทะเลขนาดนี้ค่าเช่าคืนนึงมันต้องหลักหลายพันจนถึงหมื่นหลังนี้คืนนึงผมจำไม่ได้ว่า2,500 3,500แต่3,500ไม่เกินแน่ๆซึ่งมันถูกมากเด็กนักเรียนบอกว่าพอเจอถูกขนาดนี้ก็เอาเลยในโลเคชั่นเนี่ยของบ้านริมทะเลถ้าเกิดว่าเช่าทั้งหลังผมว่ามีแตะหมื่นอะแต่หมื่นมันถูกเกินไหมมันคิดติดเพราะว่ามันน่าจะฟิลคล้ายๆภูวิลล่าที่อยู่ริมทะเลใช่เป็นภูวิลล่าครับถูกต้องคนสระว่ายน้ำในตัวด้วยครับก็เลยแบบโอ้โหเจอราคาอย่างนั้นเสร็จปุ๊บผมว่าอ่ะงั้นปัดกลับเถอะหลังจากนั้นครับเราก็แวะตามจุดที่เราเรียนเซตไว้ไปกินข้าวไปนู่นนี่สุดท้ายคลิปนั้นก็จบลงนักเรียนทุกคนกลับบ้านหมดครับคราวนี้
มันมีปัญหาตรงที่ว่าผมอ่ะก็ไปที่วัดแล้วก็ไปเจอหลวงพ่อที่รู้จักกันก็เล่าให้ฟังเนี่ยผมไปเจอที่นี่มาผมไปเที่ยวมาครับแต่ผมไม่เล่าอะไรนะผมเล่าแค่ผมไปเที่ยวมาแล้วก็เปิดภาพใน iPadให้หลวงพ่อดูว่าเนี่ยถ้าผมไปเที่ยวมาแบบนี้เปิดภาพหลวงพ่อท่านก็เลื่อนดูไปเรื่อยๆจนหลวงพ่อยื่น iPad จากมาให้ผมแล้วบอกว่าห้องนี้มีปัญหานะครับผมก็ถามว่าห้องไหนครับมันเป็นห้องที่ผมเจอนั่นแหละที่มีเก้าอี้กับโต๊ะสีแดงครับหลวงพ่อท่านบอกว่าตรงตำแหน่งนี้ท่านเห็นผู้หญิงผูกคอตายอยู่แล้วขนลุกที่ลุกอีกผมก็ฟังแล้วที่ท่านเห็นคือขู่คอตายจนตัวบวมแล้วน้ำเหลืองน้ำหนองมันก็หยดลงมาบนโต๊ะเรื่อย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 เขาเลยทาสีแดงแล้วคราวนี้ผมก็เลยเดาเอาเองว่าถ้าด้วยความที่การที่ต้องทำอะไรที่มันซ้ำไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเป็นไปได้ไหมที่มันจะทำให้เกิดรอยอะไรพวกนี้กับเฟอร์นิเจอร์ที่ตำแหน่งนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเขาเลยตัดสายทาสีแดงไปเลยจบมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์มากเพราะถ้าเป็นสีน้ำตาลอ่อนหรือเป็นสีน้ำตาลอื่นมันจะเกิดเป็นรอยด่างแทนมันก็เลยเป็นคู่เดียวที่จะเป็นโต๊ะสีนี้คราวนี้ครับผมก็มีโอกาสไปหาหลวงพ่ออีกรูปหนึ่งครับที่รู้จักกันผมทำเหมือนเดิมคือเอาให้ท่านดูท่านบอกตรงกันว่าท่านเห็นผู้หญิงผูกคอตายตรงนี้แล้วก็เดินวนเวียนในห้องนี้แหละซึ่งถ้าเทียบตามตำแหน่งนะครับคือห้องที่ผมอยู่ห้องที่โซฟาแดงใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าเราทะลุออกตำแหน่งไปได้แล้วไต่ขึ้นด้านบนมันคือห้องน้ำของห้องด้านซ้ายอะครับตำแหน่งเดียวกันเลยมันก็เลยเป็นไปได้ที่ผู้หญิงคนนั้นถึงขึ้นไปข้างบนด้วยตำแหน่งเดียวกันครับเรื่องราวที่นำมาฝากก็จะประมาณครับก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story